ความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะรักถ้าหลายดวงใจช่วยกันปั่นฝ่าหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจหลายๆกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจะไปดวงดาวอาจจะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะมืดมัวอย่างน้อยมือเราจับกันไว้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันว่าไม่มีวันจะพรากไปทำอะไรได้ดังฝันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM ส่งข้อความเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมรายการพิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011สนับสนุนโดยเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่10พฤษภาคม2561เป็นวันแรม11ค่ำเดือน6ปีจอนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะในช่วงท้ายๆสัปดาห์นะแล้วก็เราก็ได้เห็นนะการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะออกมาจำนวนหนึ่งนะออกมาก็ถือว่าใกล้จะหมดละท่านผู้ฟังฮะใกล้จะหมดละนะในหลายๆบริษัทนี่ก็เป็นไปตามคาดในหลายๆบริษัทเนี่ยนะฮะก็แย่กว่าคาดนะฮะในบางบริษัทนะที่บอกว่าแหมมันถ้าจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่น่าที่จะเลวนะมันก็จากไม่น่าไม่ดี
นะครับแต่มันกลายเป็นเลวไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เวลามีคนมาถามผมนะผมบอกว่าบางทีนะเราก็ไม่คาดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับนะแต่ท้ายสุดแล้วนะครับนะก็ในบางธุรกิจเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะไปดูได้แล้วก็เมื่อวานนี้จะเห็นว่าลงมาเยอะเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งนี่ก็จะมีการฟอสเซลด้วยนะมีการบังคับขายสำหรับคนที่เล่นบล็อกเทรดด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้ภาพของตลาดนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยดูไปเป๋ไปนะส่วนวันนี้นะครับนะในช่วงเช้าเนี่ยนะครับเราก็เห็นทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะฮะได้อานิสงส์ดีโดยเฉพาะเรื่องราวของราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะแรงกันเลยทีเดียวนะเพราะนั้นราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นมาแรงอย่างนี้นะครับนะก็ต้องมาติดตามดูกันในช่วงบ่ายแหละนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเพราะว่าอย่างเช่นในกลุ่มของปตท.นะครับนะเพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานตามมาด้วยในช่วงของวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ขยับไปไหนไกลมากนักกันนะครับนะแต่ก็แรงหนุนหลักของตลาดในวันนี้นะฮะก็มานำโดยกลุ่มของปตท.นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของปตท.แล้วก็ปตท.สผ.นะตรงนี้นี่ก็นำกันขึ้นมานะซึ่งทางฝั่งของทั้ง2ตัวนี้ทั้งปตท.แล้วก็ปตท.สผ.เนี่ยนะฮะก็ยังมีในส่วนของบล็อกเทรดที่เล่นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองนั้นนะก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปด้วยนะครับนะว่าราคานั้นจะไปอย่างไรนะครับวันนี้ครับในตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าใครที่ติดตามกันมาใครที่ติดตามตลาดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะก็คือเปิดตลาดมานี่ก็บวกเลยนะคราวนี้ในจังหวะของการบวกของเขาเนี่ยนะครับก็เราก็จะเห็นเลยนะว่าจังหวะของการบวกเขาเนี่ยนะครับพอบวกขึ้นไปนะก็จะมีแรงขายออกมาบวกขึ้นไปก็มีแรงขายออกมาตลอดเลยนะในบางช่วงนะครับในช่วงประมาณสัก10นาฬิกา30นาทีครับลงไปที่ 1756.33 ลบไป 0.57 จุดนะก่อนที่จะมีแรงซื้อสู้กันอีกรอบหนึ่งนะในช่วงต้นเปิดตลาดใหม่ๆเนี่ยก็สวิงก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่พอในช่วงสัก11นาฬิกาครับ11นาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับก็เริ่มมีแรงขายออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงครึ่งนะถึงเวลาเที่ยงเศษนะครับนะก็เริ่มมีแรงสู้กันอีกรอบหนึ่งจนกระทั่งทำให้ดัชนีนั้นมาปิดที่ 1,758.52 บวก 1.62 จุดหรือ 0.09% มูลค่าการซื้อขายก็ยังคงบางๆอยู่นะครับ 21,870.34 ล้านบาทนี่เป็นภาพของการลงทุนในช่วงเช้านะครับโดยหุ้นที่หนุนดัชนีในช่วงเช้านี้ก็จะเป็นทางฝั่งของปตท.แล้วก็ปตท.สผ.ตามราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นก็แกว่งไปตามงบครับส่วนตลาดในแถบภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้ก็แกว่งตามดัชนีดาวโจนส์โดยได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันเหมือนกันพร้อมกันนี้ครับคืนนี้ก็ต้องติดตามตัวเลข CPI ของสหรัฐอเมริกาผลการประชุมของธนาคารกลางของอังกฤษนะรวมไปถึงการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนบ่ายนี้เนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าแนวรับนั้นอยู่ที่ 1,752 ครับส่วนแนวต้าน 1,770 จุด5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1ยังคงเป็นปตท.นะฮะปิดไปที่ 56.50 สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น25สตางค์ปตท.สผ. 137.50 สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น3บาทนะฮะทรูครับ 7.40 สตางค์ปรับตัวลดลง15สตางค์ปตท. GC 94.75 สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น25สตางค์แล้วก็ Advance ครับ 196 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาทนี่เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสำหรับการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมานะฮะในส่วนของในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับนะก็จะมีผลประกอบการนะอย่างที่งบออกมาไม่ดีนะครับนะก็จะเป็นหลายๆบริษัทนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ติดตามในตัวของงบด้วยนะเพราะว่าว่าถ้าท่านมารอถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะกับหุ้นบางทีเนี่ยนะมันก็ไม่ทันแล้วนะเนื่องจากว่านะเหตุการณ์เนี่ยนะฮะพองบออกมาปั๊บเนี่ยนะครับนะคนที่เขารู้นะฮะก็สามารถที่จะขายก่อนได้นะครับนั้นหรือว่าทำรายกับหุ้นนั้นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในส่วนเองนั้นนะก็คงจะต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับนะว่าคือในช่วงเวลาของการประกาศงบนะดีที่สุดนะฮะท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับในทางฝากฝั่งของหุ้นที่มีการประกาศผลประกอบการในวันนี้นะครับในหลายๆบริษัทนี่ก็เริ่มทยอยกันออกมาเรื่อยๆนะเพราะนั้นก็เลยฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับนะว่าถ้าเจอนะครับนะถ้าเจอนะฮะก็ให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะเรื่องราวของเซลล์ออนแฟกต์นะเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าพอเกิดเซลล์ออนแฟกต์มานะบางท่านนี่เนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับนะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมงบก็ดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องไปดูฮะว่าราคาหุ้นนั้นเขาขึ้นมาก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการหรือเปล่านะถ้ามีการขึ้นมาก่อนที่จะเป็นงานก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการนะครับนะพอประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะครับนะก็มีความเป็นไปได้ครับนะว่ามีโอกาสที่จะ
กิดเซลล์อินเฟคได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถึงได้บอกว่าบางทีนะครับในเรื่องราวบางทีเนี่ยนะครับนะบางทีเราก็ถ้าเรารู้เรื่องราวในทำนองนี้ไว้นะครับนะพอมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีความเข้าใจตลาดเนี่ยมากขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในปัจจุบันอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินเนี่ยเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนั้นก็มีความผันผวนไปตามเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินที่ว่านี้นะซึ่งมันก็อาจจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างต่อหุ้นที่เราถือได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับวันนี้นะจะเห็นว่าพอตลาดดัชนีลงมาเยอะๆอย่างนี้นะครับล่าสุดนะคุณอภิชัยเรามานะชัยครับนักวิเคราะห์จากค่าย Apple Well นะได้มีการเตือนเอาไว้ล่วงหน้านะครับว่าดัชนีนั้นจะอ่อนตัวลงในระยะเดือน2เดือนนะครับแล้วเขาบอกว่านับจากนี้เนี่ยนะหากจะดัชนีผ่านแนวต้าน 1,805 จุดได้พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขาย 7-80,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็ให้รู้ว่าสัญญาณบวกเนี่ยมาแล้วแล้วก็ดัชนีนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,840-1,850 จุดแต่ถ้าเกิดว่าหากว่าหลุดแนวรับที่ 1,750 จุดย้ำนะฮะหลุดแนวรับ 1,750 จุดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นสัญญาณลบเนี่ยมาเต็มๆเลยแล้วก็ดัชนีนั้นพร้อมที่จะลงสู่แนวรับที่ 1,700 ถึง 1,720 จุดเพราะว่าเท่ากับว่าเวลานี้นะครับ 1,750 จุดเนี่ยเป็นจุดวัดใจแล้วนะฮะก็มีเวลาวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะก็คงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยออกมาหมดแล้วนั่นก็หมายความว่าข่าวดีในระยะสั้นเนี่ยหมดแล้วนะครับนะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้แล้วกันสัปดาห์นี้นี่นะในหุ้นหลายๆตัวที่ไม่ได้มีการประกาศผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็นะส่งผลทำให้ข่าวดีๆนั้นก็เริ่มที่จะเบาบางแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครับจุดวัดใจครับ 1,750 จุดถ้าหลุดนะก็ไปรอดูนู่นเลยนะ 1,700 แล้วก็ 1,720 จุดครับนะอันนี้เป็นมุมมองจากคุณอภิชัยเรามานะชัยนะครับนักวิเคราะห์จากค่าย Apple Well นะฮะส่วนทองคำนะทองคำครับทองคำราคาทองคำวันนี้มีแรงซื้อแต่ก็ไม่มากนักนะครับแนะนำให้ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในโซน 1317 USD ต่อออนซ์ครับหากยังไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงนี้ควรเน้นที่ไปรอให้จังหวะอ่อนตัวก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยเข้าซื้อนะครับถามว่าอ่อนตัวนะต้องไปรออยู่ตรงไหนนะครับก็คือดูแนวรับที่1302ครับ1302ถ้าหลุดครับก็ไปดูเลยนะ1294ครับ1294ถ้าหลุดนะหลุด1302นะครับและยังหลุด1294อีกก็รอไปก่อนละกันนะส่วนแนวต้านครับ1317แล้วก็1326 14:20 ครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันกับคุณเตยธรลาภอุดมสุขครับเบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่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 ทำพีทีทอนั่งพีทีทอนั่งเติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีสองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้า 6:00 น.ถึง 7:00 น.กับคนข่าวตัวจริงในรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องดังเราย่อมาให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยไพศาลมังกรชัยยาวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และนิติโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์คุยกับนักวิเคราะห์14:21 น.ครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงษ์ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณเตยธรลาภอุดมสุขครับเป็นนักทุนอิสระนะฮะคุณเตยธรอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเตยธรฮะดูอาการแล้วเป็นยังไงบ้างตลาดก็ยังเรียกว่ายังเลือกทิศทางอยู่นะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมหลักของตลาดหุ้นตลาด
การเงินตลาดกองทุนรวมก็คือมินิเอ็กโปเอ็กโปครับนะครับช่วงวันที่10ถึง13นะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สังเกตอยู่เหมือนกันว่าช่วงงานมินิเอ็กโปเนี่ยส่วนมากหลังจากช่วงวันงานน่ะไม่ค่อยมีผลกับตลาดหุ้นเท่าไหร่ครับแต่จากในอดีตเนี่ยเท่าที่ผ่านมาในชีวิตที่เป็นนักวิเคราะห์ที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อผ่านไปแล้วสักไม่นานมากเนี่ยตลาดก็มีแรงตอบสนองกลับมาในเชิงบวกค่อนข้างเยอะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วง5ปีมานี้ตลาดส่วนใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ฟันธงว่าเป็นพฤติกรรม 100% แล้วกันครับแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าขึ้นมากขึ้นมากกว่านะครับดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยถึงแม้ดัชนีเนี่ยเอามาประกอบกันว่าครับดัชนีเนี่ยมีการแบ่งตัวเชิงแคบนะครับแต่ก็ดัชนีก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวในระยะถัดไปนะครับแล้วเท่าที่เราเคยคุยกันในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงแนวต้าน 1,800 ที่คุยกันว่าจะผ่านไม่ผ่านแต่ว่าพบ3ครั้งแล้วไม่ผ่านเนี่ยต้องการปรับฐานเนี่ยดังนั้นเราคุยกันอยู่ที่ดัชนีที่บอกว่าเป็นไปได้ที่จะลงไปถึง 1,750 นะครับหรืออีกอันนึงก็คือดัชนีที่เป็นโลเดิมมี2จุดนะครับตรงจุดที่จะอยู่ตรงประมาณสัก 1,725 นะครับตีเลขกลมๆว่า 1,720 นะครับดัชนีก็เขาเรียกว่าก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆไหลลงมานะครับผมคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเลขในเซลล์ของต่างชาติเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศการเข้าซื้อเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวลงบ้างแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมยังมองหุ้นแตกพาสองตัวเหมือนเดิมที่เคยคุยไว้คือปตท.ปตท.เอลทีใช่สองตัวนะครับก็ยังคิดว่ายังไม่มีอาการเนาะยังไม่เห็นอาการว่าจะล่วงหรือจะลากนะครับแต่ผมมองว่าสองตัวนี้เป็นเสาหลักแล้วกันที่ค้ำดัชนีไว้ได้ดีนะครับน้ำมันเมื่อวานเมื่อคืนขึ้นถึง3เหรียญวันนี้ปตท.นิ่งแค่เฉยเลยสอพอเฉยนะครับโจก็เฉยอันนี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าทำให้ประหลาดใจหรือเปล่าแล้ววันที่น้ำมันปรับฐานเนี่ยแล้วหุ้นอาจจะขึ้นสวนก็ได้เพราะถ้าไปดูภาพระยะสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์น้ำมันเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตลาดน้ำมันในต่างประเทศทั้งสองอันเลยคือเบนซ์แล้วก็เวสเทิร์นเนี่ยตอนนี้ทะลุ70เหรียญเรียบร้อยแล้วครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่ค่อนข้างจะบอกว่ากลุ่มน้ำมันเนี่ยอาจจะ under value หรือเปล่านะครับครับอาจจะเป็นช่วงสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คอย follow กันละกันนะครับก็ยังมองคิดว่ายังใช้ได้อยู่ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับครับครับผมแล้วคราวนี้ในเรื่องราวอื่นๆล่ะครับอย่างเรื่องราวของอเมริกาเรื่องราวเทรดบอลอะไรพวกนี้นะยังจะเข้ามาเป็นประเด็นอยู่ไหมผมว่าในเรื่องของอเมริกาผมว่าเขาคงหาเรื่องอะไรนะหาเรื่องแบบให้มีธีมเล่นในตลาดอยู่เรื่อยๆนะครับครับแล้วตัวที่เป็นเทรดบอลอย่างหรือว่าพวกแครี่เทรดหรือเงินร้อนเนี่ยแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเราสังเกตเห็นว่าหุ้นในยุโรปเริ่มดีขึ้นครับนะครับในขณะที่คนกังวลในเรื่องของเงินในตลาดหุ้นสหรัฐกลัวดอลลาร์จะแข็งค่าจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแต่ว่าสินค้าที่ไปชดเชยการปรับขึ้นเนี่ยก็เป็นในตลาดหุ้นเนี่ยผมดูว่าในยุโรปดีขึ้นส่วนในเอเชียเนี่ยหลังจากขายเยอะแล้วในกลุ่มทิปที่เราคุยกันไปก็คืออินโดฟิลิปปินส์เนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาดีนะครับกลับจะกลับมาดีขอดูอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยเราคุยกันว่าถ้าเงินกลับมาตลาดเอเชียได้อีกรอบนึงเนี่ยคิดว่าตรงเงินร้อนที่วิ่งอยู่ในตลาดเนี่ยน่าจะเห็นทิศทางชัดเจนละนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังเห็นค่าเงินที่ผันผวนอยู่นะวันนี้ตอนแรกแข็งอ่อนค่าอยู่ดีๆกลับมาแข็งเลยครับนะครับเพราะฉะนั้น
สไตล์แบบนี้ผมก็เลยมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังถือว่ามี potential อยู่ละกันนะครับครับผมนะครับก็คือตัวของตลาดเนี่ยนะฮะเราก็ยังไม่ได้มองแย่ซะทีเดียวนะฮะก็คือเราก็ยังมองดีอยู่นะฮะเอาว่าแย่เป็นตัวแย่เป็นตัวดีกว่าอย่างเช่นกลุ่มแบงค์เนี่ยกลุ่มแบงค์อย่างพวก SCB BGL อย่างเงี้ยครับกลุ่มแบงค์เนี่ยถือว่าตอนนี้ underperform พอสมควรนะครับแล้วก็อย่างกลุ่มชิ้นส่วนที่เล่นไปแล้วการส่งค่าเงินอ่อนเนี่ยก็อาจจะมีการทำกำไรบ้างเป็นระยะตามทิศทางค่าเงินนะครับครับนะนะครับกลุ่มอื่นที่ผมดูอยู่ก็ถามว่าเชิงบวกเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีเห็นกลุ่มพลังงานที่มีดูดีปรับขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นพวกปันปูTGG อะไรพวกนี้นะครับครับแต่ก็ต้องดูกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเราคงเห็นทิศทางพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วครับอาทิตย์หน้าเนี่ยผมว่าน่าจะพอจะเห็นทิศทางแล้วว่าเงินจะกลับมาตลาดเอเชียหรือเปล่าอาทิตย์หน้านี้งบหมดแล้วด้วย ใช่นะครับก็ได้น่าจะทิศทางชัดเจนนะครับทิศทางน่าจะทิศทางชัดเจนนะอันนี้หลายๆผมเห็นบางท่านนี่รอดูคอนเซนซัสของบลูมเบิร์กด้วยนะว่ามอง EPS ปีนี้ของตลาดอย่างไรกันบ้างแล้วก็ดูอาการเหมือนกับมีแนวโน้มมันจะปรับลดลงด้วยนะแต่มันสวนกับทางนโยบายที่ดร.สมคิดโปรโมทออกมาตลอดตั้งแต่ปลายปีถึงปัจจุบันเลยนะครับทั้งการลงทุนต่างชาติทั้งโครงการขนาดใหญ่หรือถ้าเกิดปรับลดลงนะครับนิดดูว่าถ้าปรับลดลงแล้วโครงการขนาดใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสอดถึงว่าโครงการมันไม่เกิดนะอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วนี่เรื่องใหญ่นะแต่ถ้าสมมติว่าพลิกล็อกสมมติว่าปรับคงหรือปรับขึ้นนิดนึงผมว่ามันใจชื้นขึ้นเนี่ยครับครับผมไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จด้วยนะไอ้ตัว Thailand Future Fund นะคุณเตยธรครับผมนะเพราะว่ากลต.กำลังทำร่างกฎระเบียบอยู่มั้งฮะก็ยังนานอยู่แต่คิดว่าออกมายังไงก็น่าจะเป็นประโยชน์นะนะฮะครับผมนะครับสุดท้ายครับวันนี้มีอะไรฝากไหมครับครับก็สุดท้ายก็คงไม่น่าห่วงมากเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าเกิดปรับลงมาก็หาจังหวะทยอยซื้อในกลุ่มพลังงานเนี่ยน่าจะโอเคนะครับได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าประเด็นในตะวันออกกลางพวกซีเรียอะไรยังไม่จบง่ายๆหรอกครับวันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันนะประเด็นพวกซีเรียพวกอิหร่านอะไรพวกนี้นะครับใช่ๆผมว่าก็ยังไม่เลิกหรอกเพราะตอนนี้วิกฤตการณ์ทางเกาหลีมันหวานเกินไปมันหวานชื่นเกินไป ใช่ใช่หวานชื่นมากมันเลยทำอะไรเพี้ยนๆมากไม่ได้ก็เป็นถล่มกันตรงตะวันออกกลางมันง่ายกว่าไกลหูไกลตาครับผมบ้านเขาเรียกเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับอยากยิงจรวดอยากถล่มอะไรก็ใส่ลงไป2-3ลูกก็ได้เรื่องละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับสวัสดีครับนะตลาดหุ้นยุโรปวันนี้เปิดลบนะนักทุนนั้นจับตาการประชุมธนาคารกลางอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคุณรณกิจสารินวงศ์หรือว่าเด็กแนวครับจะมาชี้ชัดทุกการลงทุนกับมิติหุ้นนะจะมาชี้ชัดทุกการลงทุนกับมิติหุ้นให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับทราบกันนะครับนะกับคุณรณกิจสารินวงศ์นะครับก็อย่างที่เรียนแหละนะครับว่าแหมในช่วงนี้นะฮะตลาดหุ้นนั้นก็คงจะต้องไปเน้นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับนะหุ้นที่มีประเด็นเฉพาะตัวนะก็จะมีความน่าสนใจมากกว่านะครับส่วนเรื่องของตลาดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคุณรณกิจครับมาแล้วนะครับชี้ชัดทุกการลงทุนกับพี่ติหุ้นครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับครับผมดูตลาดแล้วทำไงดีปตท.เมื่อคืนน้ำมันบวกแรงแต่ปตท.นิ่งเชียวคือผลมันไม่ได้มาจากตรงนั้นล่ะผลมันมาจากค่าบาทอ่อนครับนะครับมันก็เลยเป็นตัวกดดันภาพทั้งหมดอยู่อ่ะแล้วก็เรื่องของน้ำมันเองเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์นะครับยังไม่ชัวร์เพราะว่าคือแม้ว่าอเมริกาจะเอาเนี่ยพันธมิตรอื่นก็ยังไม่เอานะครับแล้วเขากลัวว่าจะเป็นความขัดแย้งที่หนักขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อิหร่านเองก็บอกว่าก็ก
็ลองดูสิอะไรเงี้ยเขาจะตอบโต้อะไรเงี้ยตอบโต้ด้วยวิธีไหนก็ต้องดูอีกทีนึงครับมันกลายเป็นสิ่งที่ผมว่าอาจจะน่ากลัวกว่ารอบแรกทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันทำให้ตลาดไม่ค่อยไว้วางใจนะครับมันก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรนะครับก็ยังคงเน้นไปที่หุ้นผลประกอบการเหมือนเดิมแล้วก็เป็นตัวไม่ใหญ่วันนี้เป็นหน้าที่ของหุ้นชื่อเต็มเขาก็คือบางกอกชีตเมทัลครับ BM ครับ BM เนี่ยผลประกอบการ Q1 เนี่ยจะออกมาดูค่อนข้างดีครับผมแต่เป็นการดูดีแบบเริ่มต้นนะครับเพราะว่าทางผู้บริหารเพิ่งเผยข้อมูลมาเองว่าเขาได้งานขายอุปกรณ์เสาส่งเนี่ยครับให้กับบริษัทโทรคมนาคมเนี่ยนะครับดีแท็กได้ประมาณได้ประมาณถึงหลักพันต้นเลยนะครับวันนี้เป็นออเดอร์แรกๆด้วยซ้ำไปนะก็หลักพันต้นเร่งงานด้วยใช่เป็นหลักพันต้นนี้ออเดอร์แรกๆด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเริ่มส่งมอบไตรมาส1นะแค่เริ่มนะครับผม Q2 Q3 Q4 นี่มาเต็มๆเลยฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมว่า BM รอบนี้น่าจะยาวพอสมควรหลังจากที่เห็นราคาขึ้นมาแล้วครับผมมอง BM เนี่ยประเมินดูเซอร์เวย์ดูโบรกเกอร์ก็ให้กันแล้ว5บาทนะครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยผมว่ามีแกปในการวิ่งได้ครับครับให้แนวเทรดเป็นรอบๆไปแนวต้านสำคัญของ BM เนี่ยรอบที่ผ่านมาขึ้นไปชน4บาทแล้วก็ย่อตัวครับรอบนี้เนี่ยผมก็ยังคงมองว่าโอกาสนะครับโอกาสของ BM เนี่ยขึ้นไปตรงไหนขึ้นไป4บาทยังมีลุ้นอยู่ครับนะครับแต่ถ้าที่4บาทแนวคัดครับ 3.58 ถ้าหลุดตรงนั้นเราก็ยอมแพ้ไปนะครับฝาก BM วันนี้ครับผมได้ครับผมขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ฟังช่วงหน้าเราจะมาเจอมาพูดคุยกันสำหรับหุ้นงบดีช่วงนี้พักกันก่อนครับเบนซินสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมๆส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่ใหม่ท่านผู้ฟังครับในช่วงที่ผ่านมานะใครที่ได้ดูหุ้นในส่วนของ AGE นะหรือว่า Asia Green Energy นี่นะครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยแหละนะครับนะว่าในธุรกิจถ่านหินเนี่ยนะฮะยังดีอยู่หรือเปล่านะฮะแล้วก็ผลที่ออกมานะครับก็มองอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับต้องมองไปในแง่ของผลประกอบการเพียงอย่างเดียวนะเนื่องจากว่าผลประกอบการนั้นจะเป็นตัวบ่งบอกทุกอย่างนะครับนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับทางฝั่งของคุณพนมควรสถาพรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Asia Green Energy หรือว่า AGE ครับคุณพนมอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพนมครับครับสวัสดีครับคุณพนมครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าในไตรมาส1ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับ AGE ครับทำไมกำไรปีนี้ถึงได้โตดีครับจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะฮะยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในประเทศก็ยังเพิ่มต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากคาดว่าปีนี้เท่าที่ดูก็น่าจะลงปูนก็น่าจะผลิตเต็มที่แล้วก็เพิ่มใช้เพิ่มขึ้นจากบางโรงที่เพิ่มการผลิตแล้วก็มีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะฮะครับฮัลโหลครับครับอันนี้นี่มาจากยอดขายในประเทศอย่างเดียวเลยใช่ไหมที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ยังเป็นยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะความพร้อมของเราเรื่องโลจิสติกด้วยปีนี้ในช่วงขึ้นปีแรกเองนำฐานหินนำเข้าน่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าปีนี้ฐานค่าความร้อนต่ำเนี่ยจะใช้กันเพิ่มขึ้น
อ๋อฐานความร้อนต่ำน่าจะใช้เพิ่มขึ้นฐานความร้อนต่ำนี้เขาใช้กับอะไรครับก็ใช้กับโรงปูนได้เหมือนกันใช้กับเป็นเชื้อเพลิงที่มันมีเขาเรียกไฮซีวีกับโลซีวีโลซีวีที่นี่จะนำเข้าเพิ่มขึ้นอ๋อคราวนี้ในแง่ของมาร์จิ้นล่ะครับระหว่างทั้งสองแบบเนี้ยมาร์จิ้นอันไหนมันดีกว่ากันอ่ะก็ใกล้เคียงกันนะฮะแต่โลซีวีมันจะต้องใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยฮะอ๋อใช้ไอ้ไอซีวีมันก็ใช้น้อยหน่อยใช้โลซีวีก็ใช้เพิ่มขึ้นอ๋อปริมาณนำข้าวก็เลยเพิ่มขึ้นอ๋อครับคราวนี้ในแง่ของประเทศไทยเองนั้นเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมันสะท้อนถึงอะไรครับมันบ่งบอกถึงอะไรฮะอย่างแรกก็เห็นลงปูนซีเมนต์น่าจะเดินเครื่องกันเต็มที่ทุกรองนะแล้วก็ส่งออกก็เยอะปีนี้ปูนส่งออกปูนเม็ดส่งออกก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เชื้อเพลิงก็จะเพิ่มขึ้นมาอ๋อก็เท่ากับว่าเวลานี้นะครับนะกับโรงปูนเนี่ยเริ่มใช้เยอะมากขึ้นและเห็นว่ามีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินก็มีเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมครับโรงไฟฟ้าในโรงปูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ใช้เพิ่มขึ้นมาอ๋อมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำและส่วนหนึ่งนะก็คือส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคู่แข่งเราหายไปด้วยหรือเปล่าก็ด้วยฮะเพราะว่าตอนนี้คู่ค้าก็เหลืออยู่น้อยรายครับอ๋อนะครับตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสของเรานะครับคราวนี้ถามแนวโน้มไตรมาส2เป็นยังไงบ้างจากที่ดูผ่านมาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยผ่านสงกรานต์มาเนี่ยยอดขายดูแล้วเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1ครับเป็นเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะมั้ยฮะก็เท่าที่เห็นนะเดือนกว่าๆเนี่ยก็เห็นเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นในออเดอร์ที่จะส่งจนถึงไตรมาส3เนี่ยมองเห็นแล้วอ๋อครับมองเห็นแล้วนะฮะก็สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงปูนก็ตามนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆก็ตามนะที่ใช้แต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นโรงปูนหรือเปล่าฮะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นจากปูนนะฮะครับโอ้ท่านผู้ฟังฮะถ้าอย่างนั้นนี่ก็สะท้อนให้เห็นเลยนะครับนะว่าณเวลานี้นะครับพวกรับเหมาก่อสร้างเนี่ยน่าจะดีขึ้นน่าจะเริ่มดีขึ้นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจากโครงการของภาครัฐมั้งครับที่จะทำให้มีปริมาณปูนเนี่ยใช้งานมากขึ้นคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณพนมครับก็คงมีส่วนแต่ว่าเห็นส่งออกกันเยอะนะอ๋อมีตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาด้วยถูกไหมฮะส่งออกกันเยอะครับตอนนี้เรือที่ขนเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยทันเนี่ยทั้งข้าวและออกอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองนะก็เป็นส่วนที่ทำให้ AG นั้นมีโอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องจนกระทั่งถึงไตรมาส3เลยนะอันนี้ถามคุณพนมครับในธุรกิจอื่นๆนะอย่างโลจิสติกของคุณพนมเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่าก็ปริมาณนำข้าวและส่งออกมันเรือชุดค่อนข้างจะไม่ค่อยทันช่วงนี้ครับเราก็ต้องรีบขยายเรือขยายเพิ่มกองเรือครับอันนี้ของคุณพนมทำเฉพาะในประเทศใช่ไหมครับในประเทศอ๋อเพราะผมเห็นบางรายที่ทำต่างประเทศนี่ค่อนข้างมีปัญหานะคุณพนมไม่มีปัญหานะครับไม่มีฮะไม่มีของเรามันรับข้าวจากข้างเรือใหญ่ที่เวลานำข้าวแล้วก็ไปรับจากข้างเรือใหญ่แล้วก็เอาข้าวมาพักแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าถึงโรงงานอย่างเช่นโรงปูนแล้วก็ส่งให้ถึงโรงปูนแล้วก็เวลาส่งของนี่ก็เราก็รับตั้งแต่โรงงานนะแล้วก็ผ่านท่าแล้วก็ลงเรือแล้วก็ไปถึงเรือใหญ่อ๋อครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ถือว่าปลอดภัยนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่าเรือเรื่องของโลจิสติกนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็โลจิสติกฮะยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอยู่เพราะว่าพอมาทำผ่านโลซีวีเยอะขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ปริมาณมันยิ่งเพิ่มขึ้นครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมเห็นในประเทศจีนเขาเริ่มรณรงค์พลังงานสะอาดกันมากขึ้นจะมีปัญหากับเราในอนาคตไหม
จริงๆตลาดจีนตอนหลังเราก็ทำน้อยแล้วนะเรามุ่งทางเวียดนามมากกว่าครับเพราะอะไรครับคือจีนเป็นตลาดใหญ่นะแล้วก็มีอิทธิพลต่อราคาอันนี้ได้ใช่แต่ว่าจีนก็ที่ผ่านมาก็มีปัญหาติดท่าเรือมีอะไรพวกนี้นะฮะก็ค้าตอนนั้นยากเอาเรามามุ่งทางเอเชียมากกว่าเวียดนามกัมพูชาในแถบนี้นะฮะในรอบๆเอเชียเนี่ยครับแหมพูดถึงเวียดนามแล้วนะครับตลาดเวียดนามเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเริ่มรุกมาตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งแล้วครับครับครับค่อยๆเพิ่มอ่ะค่อยๆเพิ่มครับประเด็นอะไรจากเรายังใหม่อยู่ครับประเด็นอะไรปัจจัยอะไรฮะประเด็นอะไรครับปัจจัยอะไรที่ทำให้เรานั้นสามารถเข้าตลาดเวียดนามได้ครับดูจากการนำเข้าของเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างเร็วและต่อเนื่องนะที่เขาคาดไว้ว่ากลุ่มโรงไฟฟ้านี่ที่โรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยปี2030เนี่ยเวียดนามอาจจะต้องนำเข้า8-90ล้านตันต่อปีเยอะขนาดนั้นเลยเหรออ่าฮะเพราะว่าโรงไฟฟ้ามันจะเปิดไปเรื่อยๆเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้มีกำลังสร้างอยู่เยอะหลายเป็น10โรงเลยครับครับครับอันนี้ถามคุณพนมครับว่าในเวียดนามเนี่ยเขาก็มีคู่ค้าเดิมที่ทำโรงไฟฟ้าตามถ่านหินอยู่แล้วนะครับเราไปสู้เขาได้ยังไงครับก็ปกติเนี่ยเราก็เอาเขาไปขายอยู่แล้วขายให้กับผู้นำเข้าที่นั่นอยู่แล้วเออเหรอฮะนะพอตอนนี้เราไปตั้งก็ทำให้เราจะขายได้มากขึ้นครับทำไมเขาถึงต้องมาซื้อกับคุณพนมล่ะครับเขาไม่นำเข้าเองอ่ะเขาก็มีนำเข้าเองฮะแต่ว่าความชำนาญในเรื่องโลจิสติกในเรื่องที่เราทำมาหลายปีเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะไปขายเขาได้แต่เพราะเวียดนามเนี่ยเพิ่งนำเข้ามาไม่กี่ปีนี่เองอ๋อเขายังขาดความชำนาญประมาณนั้นถูกไหมครับเขายังเรียกว่ายังใหม่ในเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่งเดิมเนี่ยเขามีฐานหินเองที่ใช้แต่ปัจจุบันนี้มันไม่พอใช้แล้วก็ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยเขายังใหม่ในตลาดนี้ด้วยแต่ที่ไหนก็มีคู่แข่งครับไปที่ไหนก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะที่ไหนก็มีคู่แข่งนะครับแต่คราวนี้ในเวียดนามเนี่ยที่คุณพนมบอกว่าสู้ได้เพราะว่าผู้นำเข้าส่วนหนึ่งก็มาซื้อต่อจากคุณพนมถูกไหมครับเดิมเนี่ยปัจจุบันก็ยังขายให้เขาอยู่ฮะครับผมเห็นนะวันที่เราไปเยี่ยมชมคลังของ AGE ที่เวียดนามผมเห็นว่าบริเวณข้างๆอ่ะก็มีกองถ่านหินอยู่เหมือนกันแต่ทำไมเขากองอยู่บนดินเนี่ยเขาไม่กองบนปูนเหมือนคุณพนมครับใช่ๆตรงนี้ก็เหมือนที่ว่าเขายังเพิ่งเริ่มต้นทำเนี่ยฮะครับตอนนี้ของเราเนี่ยเอาที่เราทำอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเนี่ยไอ้โรงคัดแยกเนี่ยเราก็เป็นระบบปิดซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาก็ทำกันที่โล่งๆเหมือนเมืองไทยเมื่อสัก10 กว่าปีก่อนอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่าทำกันเยอะๆนะฮะแล้วปัญหาก็จะตามมาของเรามีประสบการณ์แล้วนะฮะเพราะนั้นเราเทคอนกรีตนะก่อนที่จะเอาฐานก็ไปกองเนี่ยฐานมันก็จะไม่จมดินลงไปครับนะแล้วก็ไอ้โรงคัดแยกก็ต้องเป็นระบบปิดแล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เรามีประสบการณ์อยู่แล้วครับครับผมเห็นนะวันที่ไปเยี่ยมนะครับทำไมไอ้โรงคัดแยกคุณพนมไม่มีฐานแล้วครับมันมีแต่ผงฐานมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีฐานครับหมายถึงไม่มีฐานอ่ะก็ลอดออกมาฮะลอดออกมาก็ส่งไปลอดมาก็ส่งไปอ๋อไอ้ที่โล่งๆนั่นคือขายหมดแล้วถูกไหมฮะรอดออกมาก็ส่งไปรอดออกมาก็ส่งไปอ๋อเรียนท่านผู้ฟังฮะวันที่ผมไปเนี่ยนะครับผมก็เห็นในโรงคัดแยกกันนะฮะมันโล่งๆที่ไหนได้ก็คือขายหมดแล้วถูกไหมฮะก็เลยรอล็อตใหม่เข้ามาประมาณนั้นถูกไหมครับครับเวลานำเข้ามาแล้วก็กองที่ลานใหญ่นะแล้วก็เอารถถอยก็ไปคัดล่อนครับพอคัดล่อนก็คัดล่อนไปก็ส่งไปครับนะอ๋อ
อ๋อนะฮะอันนี้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าโรงคัดแยกที่เวียดนามนี่นะครับก็คือมีจะมีรถเข้ามานะครับรถเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะผ่านด่านชั่งน้ำหนักนะครับเพื่อชั่งน้ำหนักรถจากชั่งน้ำหนักรถเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะมาที่ถ่านหินก็ตักถ่านหินใส่ท้ายกระบะรถบรรทุกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาผ่านเครื่องชั่งนะแล้วก็ออกไปนะครับเครื่องชั่งแล้วก็จ่ายตังค์ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ออกไปถูกไหมครับตังค์ต้องจ่ายก่อนครับหรือไม่ก็ไม่งั้นก็เป็นระบบที่ประเจ็บกันทีหลังก็มีทั้งสองส่วนที่เราอนุมัติเครดิตให้ก็ใช้แบบเมืองไทยอะฮะครับคือก่อนที่จะขายก็ต้องดูลูกค้าแล้วก็พิจารณาก่อนครับโดยคณะกรรมการของบริษัทว่ารายนี้จะเราจะให้เครดิตได้ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่เคยได้ปล่อยเท่าไหร่ฮะอ๋อก็เป็นเงินสดอยู่เงินสดยังเป็นเงินสดก็90%กว่าอ๋ออ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารถ1คันหนักเท่าไหร่อ๋อหมายถึงว่าเขาต้องโอนมาว่าเขาจะมาเอารถหนึ่งเนี่ยขนได้เท่าไหร่เขาก็จะโอนมาโอนเงินมาแล้วก็เราก็ขนไปถ้ามันขาดเหลือก็คืนหรือว่าเอาไว้มาเอาเพิ่มก็อ๋อเขาทบไปอ๋อเข้าใจแล้วคราวนี้วันที่ผมไปนะครับผมเห็นเขามาเอาผงถ่านไปถูกไหมฮะเพราะว่าถ่านก้อนเราไม่มีขายหมดแล้วนะเขาเอาผงถ่านไปผงถ่านนี่มันเอาไปใช้อะไรครับคุณพนมที่นั่นเนี่ยใช้ได้เพราะเขาชินกับการใช้ผงถ่านแอนตาไซด์นะฮะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาแอนตาไซด์มันจะเป็นผงเยอะครับเพราะนั้นเนี่ยที่นั่นเนี่ยเขาจะใช้ผงมากกว่าที่เมืองไทยอ๋ออ๋อก็คือผงถ่านคือบอยเลอร์มันออกแบบมาให้ใช้อย่างนั้นเยอะอ๋อเพราะฉะนั้นในกองใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่กองใหญ่นี่นะครับมันกองใหญ่กองนั้นนะฮะมันกี่วันหมดครับมันทยอยตอนนี้ก็นำเข้าไปเยอะฮะจากวันนั้นที่มาเนี่ยเอาเข้าไปต้องเรือลำประมาณ 20,000 กว่าตันเนี่ยเข้าไป2ลำแล้วก็เรือบาส 8-9,000 นี่ก็เข้าไป 3-4 ลำอ๋อก็คือมันก็มาเติมเรื่อยๆถูกไหมครับเข้ามาเรื่อยๆนำเข้าจากอินโดแล้วตรงไปที่นั่นเข้ามาเรื่อยๆเดือนหนึ่งหลายครั้งครับผมได้ทันก็กำลังขนอยู่ครับผมถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าบางวันเนี่ยนะครับอยู่กันถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเลยเหรอฮะลูกค้าเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับครับครับมันต้องร่อนบางวันต้องร่อนกะที่สองนะครับก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยความต้องการใช้ถ่านหินในเวียดนามเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะดีครับถ้าเราฟังอย่างนี้จริงๆแล้วตอนนี้พอๆกับเมืองไทยนะแต่ว่าเราเพิ่งเข้าไปในตลาดยังใหม่อยู่ครับนะเขาใช้เริ่มยังไม่เยอะยังไม่เยอะมากครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยคาดว่าน่าจะทำมากกว่าที่เมืองไทยครับคราวนี้สัดส่วนฮะสัดส่วนของการขายในประเทศกับการส่งออกของ AGE เป็นอย่างไรครับวันนี้ยังในประเทศไทยยัง 80% แล้วก็ส่งออกไปข้างนอก 20% ครับอ๋อนะครับเพราะนั้นเนี่ยในประเทศนี่ก็ยังถือว่ายังเป็นตลาดหลักของเราอยู่นะครับในประเทศยังโตต่อเนื่องแล้วคิดว่าปีหน้าก็ยังโตได้ฮะเพราะว่าความพร้อมของเราตอนนี้เราขยายคลังนะแล้วก็ถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยการคัดแยกก็จะมีประสาทแต่ของเราเนี่ยมีโรงคัดแยก3โรงกำลังจะขึ้นโรงที่4ประมาณปลายปีนี้โอ้แสดงว่ากิจการดีนะคุณบดมของ ATE ปีนี้ครับครับมันเนื่องจากเราคิดว่าน่าจะความพร้อมและเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรของเราที่เราดูแลไว้อย่างดีแล้วก็ทางโลจิสติกที่เราพร้อมสำหรับลูกค้าตลอดเวลาเราสามารถที่จะรับเพิ่มได้เพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ทำอยู่ด้วยกันคู่แข่งก็อาจจะตรงนี้เราน่าจะได้เปรียบครับในแง่ของอัตราการเติบโตในปีนี้เนี่ยจากไตรมาส1แล้วนะครับเรามองยังไงฮะเรายังมองเพิ่มขึ้นเปล่าหรือว่าเท่าเดิมครับทั้งปีเนี่ยเราคาดว่าเราจะโตประมาณ 20-30% นะปีนี้นะครับเรายังคงวัดน้ำหนักไว้เท่าเดิมใช่ไหมครับครับประมาณ 20-30 ครับครับก็หลักๆแล้ววันนี้เนี่ยตลาดเวียดนามเนี่ยถือว่าดีกว่าจีนถูกไหมครับคือมีอนาคตกว่านะคือจีนเนี่ยก็ค่อนข้างปัญหาเยอะแต่ว่าเป็นตลาดใหญ่มากนะแต่ว่า
การแข่งขันก็ค่อนข้างจะรุนแรงครับเห็นมีการครับครับครับอันนี้การลงคัดแยกนะถ่านหินของAGE นี่นะฮะที่ในเวียดนามเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วนะครับของรายอื่นๆที่อยู่ในเวียดนามนะครับมีของใครเหมือนกับของเราไหมครับส่วนมากเขาทำกันง่ายๆก็เหมือนไทยเมื่อประมาณ10 กว่าปีก่อนนะก็ตั้งเครื่องร่อนมาแล้วก็คัดแยกกันกลางแจ้งแล้วก็ไม่มีอะไรคุมไอ้พวกเรานี่มีประสบการณ์เรื่องนี้ที่เมืองไทยแล้วเพราะนั้นเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนี่จะเป็นความยั่งยืนแน่นอนไม่งั้นจะมีแต่ปัญหาครับครับอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของผลประกอบการไตรมาส1แล้วไตรมาส1เนี่ยถือว่าเป็นไปตามแผนมั้ยครับก็เป็นไปตามแผนนะจริงๆเราก็มีการสุกตั้งสำรองไป30ล้านไม่งั้นเนี่ยกำไรก็น่าจะมากกว่านี้เป็นเท่าตัวอ๋อถูกตั้งสำรองจากอะไรครับเรื่องหลายปีก่อนเราไปจองเรือแล้วค่าเรือมันลงค่าเฟรทเนี่ยมันลงไปตอนนั้นเราจองประมาณสัก7-8 เหรียญนะต่อตันแล้วตอนหลังมันลงไปถึง2 เหรียญช่วงที่ผ่านมานะครับตรงนั้นเราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะการก็มีการเรียกร้องให้ชดเชยให้เราตอนนี้เราก็ต้องชดเชยครับเพราะเราก็ไปใช้ของถูกครับอ๋อคราวนี้ไตรมาส2เนี่ยจะเจอปัญหาแบบนี้อีกไหมฮะไม่มีแล้วครับมีหมดแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือไตรมาส2เนี่ยทำได้เท่าไหร่ก็เพียวๆเลยถูกไหมครับครับครับนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของ AGE นะครับนะตามปกติแล้วนะครับนะ AGE เนี่ยนะฮะก็ยอดขายในประเทศเนี่ย 80% แล้วก็การส่งออกเนี่ยนะ 20% แล้วก็ในระยะยาวนะฮะนะการเติบโตนะก็ยังคงมีต่อเรื่องเนื่องจากว่า AGE เนี่ยนะครับนะได้กลายเป็นผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่แล้วนะครับนะโดยเฉพาะในการขยายโรงคัดแยกนะที่มีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดในต่างประเทศเนี่ยนะครับนะก็มีทั้งในจีนแล้วก็ในเวียดนามแต่ก็ในปัจจุบันก็ได้มีการรุกไปยังเวียดนามเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงของธุรกิจโลจิสติกส์ครับก็น่าที่จะดีขึ้นนะตั้งแต่ไตรมาสตั้งแต่ในช่วงของครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะเพราะว่าได้มีการขยายกองเรือเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ผมสรุปถูกไหมครับถูกแล้วก็ลานกองเก็บที่กำลังขยายอยู่ฮะจะทำให้เราทำงานโลจิสติกส์ได้เพิ่มขึ้นและครบวงจรขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของตลาดเวียดนามเองนั้นก็มีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจที่ร้อนแรงของเวียดนามนะครับที่ GDP ของเขาเนี่ยนะครับโตมากกว่า 6% 6-7% นะตรงนี้นี่ก็มีโอกาสที่จะทำให้การใช้ปริมาณการใช้ถ่านหินในประเทศเวียดนามนั้นเพิ่มขึ้นซึ่งคุณบรมบอกว่าอนาคตเนี่ยนะเวียดนามเนี่ยอาจจะแซงไทยด้วยซ้ำไปในแง่ของการใช้ถ่านหินถูกไหมครับปีนี้ก็พอๆกันนะปีต่อไปก็น่าจะมากกว่านะครับรวมไปถึงการที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสของเวียดนามถ้าจะให้เปรียบเทียบเวียดนามกับจีนคุณบุญดมตอนนี้เนี่ยชอบตลาดเวียดนามหรือจีนมากกว่ากันครับเวียดนามฮะเราถึงได้ไปตั้งโรงคัดแยกที่นั่นเนี่ยแล้วก็เวียดนามก็ใกล้ๆไทยเราเดินทางก็ง่ายนะแล้วก็การนำเข้าก็สะดวกเพราะว่ามีท่าเรือหลายท่าครับแล้วก็จีนดึงปัญหาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ในแง่ของการยอมรับของรัฐบาลในฐานะของเราเป็นต่างชาติที่เข้าไปทำงานล่ะครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้รัฐบาลเปิดกว้างจะสังเกตว่าเราไปลงทุน 100% ได้ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนต้องไปร่วมทุนอันนี้เราไปลงทุน 100% ได้อ๋อเพราะนั้นตรงนี้ก็ลงทุน 100% ก็คือคอนโซลได้เลยนะผมเห็นส่วนใหญ่นะครับพนักงานที่เป็นระดับฝ่ายบริหารก็คือเป็นคนไทยถูกไหมครับเป็นคนไทยที่ส่งไปนะแล้วก็ระดับล่างก็เป็นชาวเวียดนามครับเรามีปัญหาเรื่องการขโมยถ่านกันบ้างไหมฮะไม่มีฮะเพราะเรามีเข้ามีออกมีกล้องจอปิดมีอะไรณวันนี้ไม่มีฮะแล้วเราก็มีคนที่เราส่งไปคอยดูแลอยู่ครับสุดท้ายครับอยากให้คุณพนมฝากอะไรกับท่านผู้ฟังหน่อยครับก็
ของเราคิดว่าเราในช่วงอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเรายังโตได้เรื่อยๆนะฮะว่าจากเมืองไทยก็ยังโตได้แล้วก็โลจิสติกส์เนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ที่เราน่าจะขยายแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความต้องการของงานโลจิสติกส์นำเข้าและส่งออกเนี่ยยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอยู่ยังมีดีมานด์ค่อนข้างเยอะอยู่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ในช่วงนี้นี่ก็หมายความว่าถ่านหินก็ราคาดีนะแล้วก็ลูกค้าก็ดีนะแล้วก็จะมีการหายไปของคู่แข่งด้วยนะครับก็เลยทำให้มีโอกาสที่ AGE นั้นยังจะเติบโตได้ต่อถูกไหมครับ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 โอกาสใน 2-3 ปีข้างหน้านี่ยังโตได้เรื่อยๆครับครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพนมนะครับที่สลับเวลามาพูดคุยกันครับ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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณพนมควรสถาพรนะครับก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Asia Green Energy นะหรือว่า AGE ครับนะก็ได้มองเห็นแล้วนะฮะงบที่ออกมานะครับรวมไปถึงมีนักวิเคราะห์เขาก็มองด้วยนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าที่จะเป็นปีที่ดีของ AGE นะแล้วก็มองว่างบผลประกอบการของ AGE นั้นน่าที่จะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะแล้วก็ไตรมาส1เนี่ยนะครับนะก็ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีเติบโตได้แรงมากนะฮะแล้วก็คุณมนูก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าไม่โดนตั้งสำรองเนี่ยนะครับนะก็ยังโตได้มากกว่าดีเพราะว่าตั้งสำรองไปเนี่ยประมาณ30ล้านก็ทำให้กำไรนั้นหายไปประมาณสัก30ล้านบาทได้นะสำหรับในส่วนของ AGE นะฮะถ้าดูจากราคาหุ้นปัจจุบันถือว่ายังมีอัพไซด์อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องทิ้งท้ายกันทั้งเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นธุรกิจเทรดดิ้งครับนะก็ดูมาร์จิ้นแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ด้วยนะฮะมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาถ่านหินในตลาดโลกนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องความเสี่ยงของ AG ครับอ่ะเราหมดเวลาแล้วสำหรับเมกมันนี่นะครับหลังจบรายการเราอย่าลืมติดตามรับฟังรายการ Money Shot กับคุณยุทธนากระบวนแสงส่วนเมกมันนี่และผมธนพงษ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมกมันนี่สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีที